นุนข่าวโดยสมพรสแตนเลสบริการและจำหน่ายประตูรีโมททุกชนิดประตูอลูมิเนียมลายไม้ประตูสแตนเลสรีโมทงานสแตนเลสงานเหล็กทุกชนิดสมพรสแตนเลสติดกับโรงพักท่าพลอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โทรศัพท์0818885028ที่หอประชุมศรีเทพศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในกริชคงเมืองปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานมอบเสื้อตราสัญลักษณ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ครั้งที่2/2558นายสุชาติราชดุษฎีประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์จัดตั้งขึ้นตามแนวทางและให้การสนับสนุนของมูลนิธิบุคคลพอเพียงตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน 2558เป็นจังหวัดที่55เพื่อดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระราชกรณียกิจและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทางนี้ชมรมได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐภาควิชาการภาคธุรกิจภาคประชาสังคมภาคท้องถิ่นภาคสื่อสารมวลชนและประชาชนทั่วไปแสดงความจำนงเข้าเป็นสมาชิกจำนวนมากอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันมีกรรมการชมรม23 คนที่ปรึกษา18 คนสมาชิกที่ได้รับมอบเสื้อครั้งที่1จำนวน350 คนและในวันนี้มีสมาชิกเข้ารับมอบเสื้อจำนวน512 คนและในอนาคตจะดำเนินงานขยายสมาชิกในระดับอำเภอต่อไปสำหรับกิจกรรมที่ผ่านมาได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชวันที่28 กรกฎาคมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันที่12 สิงหาคมและกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ700 ต้นที่อบต.บ้านโคกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ทางนี้ชมรมจะนัดหมายสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมในวันปิยมหาราช23 ตุลาคมและวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5 ธันวาคมตามลำดับต่อไป